ขอแนะนำนะครับที่นี่สถานีนัดพบครับที่สวนนเขตถ้าใครมาสวนนเขตที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะเพิ่ง 6-7 เดือนเองเป็นสถานที่ที่ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอาหารเช้าร้านกาแฟร้านขายผ้าสิ้นแหล่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วผมก็ทราบมาว่าคนไทยก็ชอบมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่นะที่นี่ก็ครบเลยนะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้าที่นี่กันแล้วดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็ร้านแรกนะครับที่ขอแนะนำครับชื่อร้านแซบแทโอจะแซบจริงหรือเปล่าวันนี้มาเจอเจ้าของเลยนะสบายดีสบายดีครับสบายดีนี่เราเจอชื่อคุณตุ๊กนะร้านสวยมากๆแล้วเวิร์กนี้สวยมากอ๋อมีร้านอะไรบ้างเนี่ยที่ในนี้อ๋อที่นี่นะเพิ่นหันเฮ็ดให้เป็นนั่นคือสถานีนัดพบเป็นจุดศูนย์รวมเนาะโดยแล้วก็มีบอนจอดรถจอดรถกว้างขวางเพื่อโดยรองรับนักท่องเที่ยวก็มีร้านอาหารแซ่บไทโอเป็นห้างอาหารเช้ามีกาแฟโดยมีอาหารหลวงพระบางข้าวซอยแล้วก็มีร้านอาหารพวกอักษรโดยต่อไปก็มีเป็นห้างผาละหาผาละหาสินโดยร้านขายผ้าร้านขายสินเป็นของสวรรค์นาเขตแล้วก็มีห้างกาแฟข้างหน้าร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าซึ่งผมเห็นนะตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ท่านหนูฮักโดยคือมาง่ายๆเลยมาพบที่อนุสาวรีย์ท่านหนูฮักแล้วก็จะเจอที่นี่เลยโอ้ที่นี่สร้างเสร็จมานานหรือยังครับเห็นยังใหม่อยู่เลยอ่ะโดยเพิ่งสร้างเสร็จโดยเพิ่งสร้างเสร็จเลยขอเข้าไปชมเลยร้านแซ่บแทโอจะแซ่บขนาดไหนเด้ยินดีต้อนรับโดยอาหารแนะนำของเฮาแมนอยู่นี่แมนลักๆแมนอาหารแมนข้าวซอยข้าวซอยอาหารโดยข้าวซอยหลวงพะบางที่มีขายอยู่สวรรค์นครต้องไปถึงหลวงพะบางมีขายอยู่สวรรค์นครโดยกินของหลวงพะบางมากินที่สวรรค์นครได้เด้มีเป็นเมนูอาหารเช้าหลากหลายเปิดตั้งแต่กี่โมงฮะนี้เปิด8โมงเช้า8โมงเช้าจนกระทั่งปิดตอนกี่โมง5โมงเย็น5โมง5โมงแรงเนาะ5โมงเย็นนะโดยขออนุญาตเสิร์ฟให้ค่ะโดยมีข้าวเหนียวโอ้น่ารักเลยข้าวเหนียวอันนี้ไข่แผ่นเนาะโดยไข่แผ่นเนาะทำไมผมไม่เคยเห็นไข่แผ่นแบบนี้มาก่อนนะอันนี้เป็นเมนูพิเศษปีละครั้งจะมีโดยปีละครั้งเคยเห็นแต่เป็นแบบดำๆแล้วก็ไปทอดไปอ่างกับกระทะแต่อันนี้ถูกละดูมันคนละสีเลยเด้เหมือนผ้าฝ้ายเลยเด้โดยจิ้มเหมือนแบบเนาะอ๋อนี่คือแบบว่าไข่แผ่นเนี่ยมีหลายๆแบบหลายๆชนิดโดยแต่ต้นนี้นะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ว่าปีหนึ่งมีเท่านึงเลยไม่มีความมันเลยทำยังไงมีสูตรพิเศษห้ามบอกโดยนี่อะไรแปลกมากเลยแซ่บกว่าเด้ตัวพิเศษสวรรค์นครมีอยู่นี่คนสีเหมือนผ้าเลยคุณลองดูกับเสื้อคนตกนะไม่มีความมันนะเป็นเหมือนผ้าฝ้ายเลยอ่ะแห้งๆเลยสุดยอดผมว่าผู้หญิงชอบเพราะเขาชอบผมชอบน้ำมันเลยโดยแมนบอมันหลานมาถึงแล้วต้องชิมเด้อชิมทุกร้านเลยนะร้านในร้านแซ่บแทโอเด้อแซ่บนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารเช้านะกินตอนเที่ยงก็อิ่มนะพี่น้องเราอะไรฮะมีครับคืออะไรครับเนี่ยตั้งหลวงพระบางหมายถึงหลวงพระบางเลยเด้ออยู่ที่สวนนเขตคิดถึงหลวงพระบางเลยนี่คืออะไรเนี่ยน้ำหวานหางจระเข้น้ำหวานหางจระเข้นี่คือทำเองป่ะฮะโดยทำเองเขามีฟาร์มของเขามีฟาร์มปลูกฟาร์มปลูกเลยหมายความว่าเป็นใหญ่ๆเลยโอ้แล้วมันเป็นไม่ใช่แค่ทำขายตามร้านนี้ร้านเดียวนะคือทำส่งออกส่งเนื้อออกพร้อมเลยด้วยโอ้เราจะอยู่ตรงที่สวนท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะครับและตรงนี้นี่มีร้านค้ามากมายเลยและผมมาเห็นร้านนี้น่ารักมากๆเลยนะเป็นร้านกาแฟแล้วร้านขายกะแล้มเขาบอกว่าให้เราเรียกที่นี่ว่าร้านเรือนกะแล้มเป็นของคนลาวทำเองเราอยากจะเข้าไปดูเลยแล้วเราเห็นว่าสถานที่แถวๆนี้น่านั่งมากๆเลยชิลมากๆเลยเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันโอ้ร้านน่ารักมากๆเลยครับอยู่นี่อันจุดเด่นของทานเฮาก็จะมีกะแลมเพราะว่ากะแลมอยู่บ้านเฮาอยู่สวรรค์เนาะมันบ่ค่อยมีกะแลมโฮมเมดก็คือกะแลมเฮาถูกรสชาติเฮาเฮ็ดเองเบิดเลยในภาคส่วนที่มันเป็นกะแลมหมักไม้สดเนาะเฮาก็จะใส่หมักไม้สดในการเฮ็ดกะแลมก็คือวัตถุดิบเฮาทุกอย่างเฮาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อสนองว่าบ้านเฮานี่บ่ค่อยมีกะแลมที่ว่ามันโฮมเมดปานนี้อยากให้แบบว่าคนหักสุขภาพก็กินได้
โอ้นี่แบบเอาใจวัยรุ่นมากๆเลยนะโดย อยากลองเลยนี่คือเลือกโคนโดยเลือกรสชาติแล้วก็เลือกท็อปปิ้งนะโดยนะเดี๋ยวเรามาลองนะมีกาแฟเจ้ามีกาแฟมีค็อกเทลมีค็อกเทลด้วยโดยแม่นี่ยังไงครับเนี่ยมีทั้งวัยรุ่นนะฮะมีทั้งวัยกลางคนฮะแล้วก็เสิร์ฟให้กับคนที่แบบชอบจิบน้อยโดยมีครบช่วงบ่ายกลางวันเราก็บริการให้กับคนทั่วไปพอตกเย็นปั๊บตรงนี้ชิลมากๆเลยลมเย็นๆกินเบียร์สักจอก2จอกค็อกเทลก็มีอาหารเฮาก็มีอาหารไทยก็มีอาหารยุโรปแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนําอ๋อครบเลยแม่มาบ่อนเดียวจบเลยเดี๋ยวต้องไปร้านอื่นอีกนะเพราะว่าจุดนัดพบแห่งนี้มีหลายๆร้านเลยนะคุณมาที่นี่นะผมว่าอยู่ได้ทั้งวันครับไปร้านอื่นต่อตอนนี้ผมมาอีกร้านนึงนะครับร้านนี้เป็นร้านผ้าฝ้ายครับร้านผ้าสิ้นนะฮะเป็นของฝากของต้อนตอนนี้ขอแวะเข้าไปที่ร้านละหาศิลป์สวรรค์ครับแปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจไปถามเขาเลยดีกว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าร้านละหาศิลป์สวรรค์แม่นละหาศิลป์แปลว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับแบบศิลปะการนั่นเขียนผ้าฝ้ายเขียนมือแบบตำฝ้ายอะไรต่างๆถ้าให้ผมเดาอาจจะคล้ายๆคำไทยคำว่าหัตถกรรมละหาศิลป์ศิลปะจิตรกรศิลกรรมประมาณนั้นนะโดยผ้าเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายล้วนเลยเป็นผ้าฝ้ายลาวเป็นผ้าฝ้ายลาวแท้เลยแล้วให้ชาวบ้านประชาชนเป็นคนเฮ็ดหรอแม่นเฮาระดมชาวบ้านเนาะปลูกต้นฝ้ายแล้วเฮาก็จะเก็บซื้อฝ้ายจากชาวบ้านเพื่อมาตำอันนี้เลยใช่ไหมแม่นอันนี้จะเป็นผ้าที่ชาวบ้านตำออกมาให้เลยแล้วเขาจะมีขายแบบเป็นผ้าเลยแล้วเอาไปตัดเองกับจะตัดออกมาแบบสำเร็จรูปให้กับลูกค้าเลยได้โอ้นี่มีทั้งผู้ชายเลยนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะแม่นพวกนี้นี่แบบย้อมธรรมชาติบ่หรือย้อมธรรมชาติหมดเลยใส่พวกเปลือกไม้ใบไม้ย้อมอันนี้จะเป็นออกสีเขียวมันอย่างนี้จะเป็นใบหูกวางเขาก็จะมาตัดเป็นหลายรูปแบบเหมือนประมาณว่าใส่ออกงานได้แม่ใส่ออกงานได้เนอะใส่ออกงานทั่วไปธรรมดาทั่วไปแม่ไปเฮ็ดเวียกได้ใส่ออกงานแบบวัฒนธรรมได้อย่างใดต่างๆได้ทุกงานเลยหน่อยถามถ้าเป็นตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ราคา 600,000 กีบเจ้า 600,000 กีบ 1,000 บาทคุณแม่แล้วลองได้บ่ลองได้มีของลองทางไหนเหรอบ่ลองเลยตรงนี้แหละบ่แพงถูกมากพอบ่แล้วทําเป็นตัวนะทําเป็นชิ้นๆไม่ได้ทําแบบเป็นโหลไม่ใช่โรงงานเด้อแม่นๆนี่คือแบบฝีมือแรงงานจากแล้ววันนี้สีที่ออกมาจากธรรมชาติมันจะสีบ่ซ้ํากันต่างกันมันเป็นของผมล่ะเนี่ยเลยจริงมันเป็นของผมเพราะผมใส่พอดีเลยเหนาไม่เป็นแบบนี้ผมซื้อตัวนี้ล่ะพอดีเลยรอเลยผมซื้อตัวนี้จริงๆเลยสีได้เลยใส่ออกงานเลยเนี่ยแมนใส่ออกงานได้เลยเนาะจ่ายเงินแล้วครับอันนี้ผมได้แล้วเด้เท่าไหร่นะ 600,000 กีบ 600,000 กีบเนี่ยแล้วถูกมากเลยไม่ถึง 1,000 ได้แล้วเด้อถูกมากๆเลยเด้อผ้าฝ้ายธรรมชาติเด้อป่ะไปร้านต่อร้านต่อไปนี่ร้านอะไรตามมาเด้ร้านนี้ชื่อร้านครัวอักษรเป็นร้านอาหารซึ่งก็อยู่กับร้านแซ่บแท้โอนั่นแหละเพราะร้านนี้แถวๆนี้นะเป็นที่แบบนั่งพักผ่อนชิลอยากเลือกเข้าร้านไหนนี่ได้เลยนะและผมมาถึงอีกร้านนึงนะครับร้านครัวอักษรครับที่นี่นะผมมาเจอเจ้าของร้านนะโชคดีมากเลยสวัสดีสวัสดีครับไม่ทราบชื่ออะไรนะพี่ซื่อฟูคุณฟูโดยคุณล่าน้อยอ๋อหน้าตาเหมือนกันเป็นแฟนหรือพี่น้องกันครับนี่เป็นแฟนกันโอ้หน้าตาทั้งหล่อทั้งสวยได้ร้านนี้แต่งสวยมากๆเลยเป็นเหมือนแบบสไตล์โมเดิร์นนะโดยอาหารที่นี่เป็นอาหารประมาณไหนครับอาหารที่นี่เป็นอาหารนานาชาตินานาชาติหลักๆของเราแบบเหมือนทอดสุกกระเพาะปลาสุกกระเพาะปลาผัดหมี่ฮ่องกงเมื่อกี้ที่พูดมานี่คือ3ชาติเลยเด้อแน่นผสมประสานเลยผสมประสานเลยถ้าอยากจะมาที่นี่ก็ชาติไหนก็ได้เข้ามาก็สั่งได้ตามเมนูเลยโอ้โหคุณอีกวิธีการนึงเลยนะเหมือนอาหารจีนอาหารไทยลาวแล้วอันนี้เหมือนผสมเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเหรอแล้วที่นี่ปิดกี่โมงเปิดกี่โมงครับ
ปิด9โมงเช้าถึง10โมงแรงเปิด9ถึง10โมงแรงส่วนใหญ่แขกจะมาประมาณตอนกี่โมงมาประมาณตอนเที่ยงตอนเที่ยงเอามากินเที่ยงก็ตอนเย็นก็เป็นเบียร์เป็นซิลมานั่งลมกันคุยงานกันคุยงานเข้ามาหลายเข้ามาหลายเนาะโดยผมก็ได้ข่าวมาว่าคนไทยก็ข้ามจากมุกดาหารก็ชอบมาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่คนหมู่เพิ่นก็มากินอยู่นี่เพิ่นก็ว่าปกติใจเพิ่นก็มาอิงเนาะชิมแล้วล่ะอยากชิมแล้วล่ะแล้วนี่เสื้อผมเพิ่งได้มาจากร้านข้างๆนะขอถอดก่อนแล้วกันกินบ่สะดวกเป็นแบบว่าเที่ยวเห็ดเองเลยอ่ะกะเป็นนั่นตกทอดมาจากแม่เพราะว่าแม่เพิ่นสอนมาเป็นสูตรเฉพาะของเพื่อนอ๋อเปาเป็ดทอดอันนี้คือสูตรเฉพาะเลยเพื่อนเลยคุณจริงๆแล้วไปแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีสูตรเด็ดที่อาจจะเป็นอาหารที่แปลกๆเด้แต่ที่นี่เขาบอกว่าปาเปียทอดของเขาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะตกรุ่นมาจากแม่เลยแล้วคือร้านไหนก็มีไงแต่บ่ฮู้เด้ว่าจะแปลกยังไง ลองเด้อขอมือเลยเด้อทำไมเป็นแบบเนื้อๆอะไรบางมากๆอ่ะไม่ใช่แป้งอ่ะมันเหมือนไม่ใช่แป้งเป็นบางมากๆเป็นเขาอ่ะนะเป็นแผ่นเขาโดยกินผิดคุณลองใหม่เลยลองใหม่เลยโดยโถกินผิดคุณเออเผ็ดหลายกินผิดคุณต้องกินอย่างนี้นะพูดไม่ได้พูดไม่ออกได้ครบรสเลยโดยผักข้าวโพดที่นุ่มด้วยเนาะแต่เจอกันนี่เข้าไปมันแบบว่ามันมีหลายเลเยอร์อันนี้ก็เด็ดอันนี้ก็เด็ดถามได้ป่าวว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่68,000กีบ68,000กีบร้อยหนึ่ง110บาทแม่ร้อยสิบโอ้คุณคืออาหารผมว่าแซ่บแล้วเด้อราคาถูกแล้วนะมากินกับบรรยากาศร้านอย่างนี้นี่แบบสุดยอด นี่แหละฮะสวนในเขตสวนจริงๆเด้อก็มาเด้อที่นี่นะสถานีนัดพบนะก็แวะเข้ามาครับเป็นสถานที่เปิดใหม่นะฮะครบเลยนะคุณอยากจะมานั่งชิลๆตอนบ่ายๆตอนแรงๆตอนเย็นๆมากินกะแหลมมากินอาหารนานาชาติมากินอาหารเช้ามีอาหารเที่ยงแซ่บเลยโอมาซื้อของฝากขอต้อนนะผมเพิ่งมาถึงแล้วก็เขาก็เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็อยู่ได้ทั้งวันครับแซ่บหลายที่นี่สวนในเขตครับ